สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอาจารย์ต้อมนะครับเราจะมานำเสนอในหัวข้อของทุน Young Southeast Asian Leader Initiative นะครับหรือที่เรียกย่อๆว่า YSLI ซึ่งไปทำการแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกากันเบื้องต้นขอกล่าวแนะนำตัวก่อนผมก็ศึกษาต่อแล้วก็เรียนระดับปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนรัฐบาลไทยแล้วก็ได้สำเร็จการศึกษาที่นั่นนะครับก็ได้ช่วยเหลือรัฐบาลอเมริกามาหลายครั้งวันนี้ก็อยากจะมาโปรโมททุนของรัฐบาลอเมริกาให้กับน้องๆ นะครับกลับมาที่ชื่อทุนนะครับกันนะครับทุนตัวนี้ชื่อว่า Young Southeast Asian Leaders Initiative นะครับเป็นทุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาบอกว่า The Young Southeast Asian Leaders Initiative builds the leadership capabilities of youth in the region and promotes cross-border cooperation to solve regional and global challenges ก็คือนำมาแก้ปัญหาของรัฐบาลสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับผมที่เกิดในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะครั้งนี้เขาจะมาโฟกัสในของ Southeast Asian นั่นเอง Southeast Asian นั่นเองซึ่งประเทศไทยก็รวมอยู่ในนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรายละเอียดทุนทั้งหมดแล้วก็การสมัครทั้งหมดไว้ในลิงก์นะครับก่อนอื่นก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหรือว่าใครเคยได้ทุนตัวนี้ช่วยกันคอมเมนต์หรือว่าใครอยากจะไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาหรือได้ทุนตัวนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าตอนนี้เรียนสาขาไหนกันอยู่บ้างนะครับถ้าผมว่างแล้วผมจะเข้ามาตอบทุกๆคนเลยนะครับผมจะเข้ามาตอบน้องๆทุกๆคนเลยนะครับผมก่อนจะเข้าไปในเรื่องเราลองมาดูกันว่าเนี่ยอย่างธงชาติสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับที่เห็นคิดว่ามีดาวทั้งหมดกี่ดวงครับในธงชาติสหรัฐอเมริกาตอกติ๊กตอกพิมพ์ที่คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละท่านรู้กันหรือเปล่าว่าในทุกลงธงชาติสหรัฐอเมริกามีดาวกี่ดวงครับก่อนจะเฉลยกันนะครับผมให้เวลา10วิครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็คือเฉลยนะครับมี50ดวงนะครับแทนรัฐทั้งหมด50รัฐที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเราเข้ามาดูในคลิปในลิงก์กันเลยนะครับตอนนี้เขาเป็นว่า Call for Application Spring 2022 YSLI Academic Fellowship ตัวโปรแกรมนี้เป็นของปี2022นะครับเป็น Spring ของ Academic Fellowshipจัดโดยที่เขาบอกตรงนี้ก็คือเป็น US Embassy Bangkok นะครับ It now accepting applications for Spring 2022 YSLI Academic Fellowships คือตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่เลยใน3สาขาคือ Civic Engagement, Environmental Issues and Social Entrepreneurship and Economic Development นะครับก็เขาบอกว่าอะไรจะมี2 institutesOn each team ก็คือในหนึ่งทีมแต่ละทีมเมื่อกี้ที่เราเล่ามานะครับก็จะมี2สถาบันด้วยกันที่เขาจะให้ไปเขาบอกเป็นเขาจะเน้นไว้ที่ว่า the program will utilize a hybrid format with an initial virtual component taking place from March to May 2022คือจะเริ่มไปโปรแกรมนี้ในเดือนมีนาคมปีหน้าจนถึงเมย์นะครับ over period approximately 2 to 3 weeksin the fall or spring 2023 and in-person component will take place in the United States at the host it is still contingent upon health safety and travel conditions ก็คือเขาจะนำพวกเราเนี่ยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกอะไปที่อเมริกาแล้วก็ไปอยู่ที่สถานที่ที่ต่างกันมหาลัยหรือว่าหน่วยงานรัฐบาลที่ต่างกันขึ้นอยู่กับว่าทีมที่เลือกไปคือทีมอะไรก็จะรับทั้งหมด15คนนะครับจากประเทศไทยที่จะได้เลือกไปใน Spring 2022นะครับผมก็มาสมัครกันได้นะครับใครสนใจจะปรึกษาทักมาได้ซึ่งผมก็รับดูแลน้องๆซึ่งสมัครไปก็มีหลายท่านแล้วที่เคยสมัครผ่านที่ได้รับการช่วยเหลือจากทีมงานของผมก็ได้รับการคัดเลือกไปนะครับทุกอย่างทำเป็น complete online application ซึ่งจริงเวลาเหลืออีกไม่กี่วันแล้วตอนนี้ที่กำลังทำคลิปอยู่คือวันที่7ต้องส่งภายในวันที่17ก็เหลือเวลาเตรียมตัวประมาณ10วันเท่านั้นเองแต่ว่าผมคิดว่าน้องๆหลายคนที่กำลังจะเตรียมตัวมีความรู้ความสามารถกันอยู่แล้วแล้วก็เข้ามาเกลากันเท่านั้นเองเพื่อจะให้10วันที่เหลือเป็น10วันที่ทรงคุณค่าที่สุดในการส่งสมัครนะครับสาขาแรกเป็นสาขา Civic Engagement นะครับสาขาที่2คือEnvironmental Issue Themes นะครับสาขาที่3คือ Social Entrepreneurship and Economic Development Themes นะครับเราจะมาดูรายละเอียดกันแล้วก็เขาจะมีให้อีเมลติดต่อไว้สำหรับถามคำถามที่ต้องการถามที่อีเมลตัวนี้เลยนะครับที่ผมไฮไลท์ไว้ข้างล่างคือ wiselythailand@state.gov นะครับผมสาขาเขาจะรับ
เด็กเขาเรียกว่า young leaders คือโปรแกรมนี้ต้องการที่จะทำให้เด็กใน Southeast Asia ทำตัวเองเป็นให้มองตัวเองเป็น young leader ในแก้ปัญหาใน3 theme ที่เขาให้ก็คือแปลเป็นไทยแล้วกันคือปัญหาเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องทางการเมืองอย่างที่2คือปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและปัญหาอย่างที่3คือการเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นหรือว่าการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นก็จะให้คนที่สมัครคืออายุ 18-25 ปีนั่นเองไปสมัครน้องๆคนไหนที่อายุยังไม่เกิดนะครับสมัครกันเข้ามาได้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมเรามาดูรายละเอียดส่วนแรกก่อนส่วนแรกเป็นธีมของ Civic Engagement นะครับจะบอกว่าไปเรียนรู้เกี่ยวกับอะไร Shape US History Government and Society Both as Individual and Group ก็คือจะไปดูด้านประวัติศาสตร์การเมืองแล้วก็สังคมของสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อจะมา examine นะครับแสดงถึงความพัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เขาอยากจะให้เอาตรงนี้พวกความเป็นประชากรของเขาหรือว่าความการสร้างชุมชนของอเมริกาต่างๆความร่วมมือกันมาในการพัฒนานะครับแล้วก็นอกจากนี้จะยังจะได้ดูในเรื่อง civil rights คือสิทธิของพลเมืองหรือว่าความเท่าเทียมกันในสังคมแล้วก็การประกอบการหรือว่าคุณธรรมความเป็นผู้นำแล้วก็ต่างๆที่เขาจะนำไปดิสคัสต่อไปนะครับผมแล้วก็ส่วนที่เขามหาลัยที่เขาจะต้องไปอยู่คือที่ University of Nebraska แล้วก็ Omaha and Arizona State University will conduct and host the fellowship ก็มี3ที่แล้วกันแต่ละเขาจะมอบหมายหรือว่าการดิสคัสภายหลังอีกทีนะครับซึ่งผมก็เคยสมัครส่วนนี้ไปนะครับผมก็ได้รับการคัดเลือกด้วยนะครับส่วนที่2ก็เป็น environmental issues นะครับส่วนนี้เขาจะไปดูเกี่ยวกับด้าน economics and political development of the United States the fellowship will use experiential learning techniques to expose participant current themes ก็คือนำมาเกี่ยวกับเรื่อง climate change นะครับเรื่อง sustainable development sustainable agricultural practice แล้วก็ food security economic tourism renewable energy generation and water management and treatment นะครับส่วนนี้จะมาดูเกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็อากาศเรามาดูสถานที่ที่เขาจะไปกันดีกว่าเขาบอกว่า fellow will also have opportunity to meet with community leader คือไปพบผู้นำชุมชนนะครับ representative and non-profit organization ด้วยที่นั่นมหาลัยที่จะจัดก็คือ University of Montana และก็East West Center will conduct the host fellowships เนาะแต่ละทีมก็จะมีความแตกต่างกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังว่าจริงๆเขาต้องการอะไรจากการที่จะสมัครนะครับส่วนต่อมาเป็น Social Entrepreneurship and Economic Development นะครับก็จะเป็นการโฟกัสในเรื่อง Social and Economic Issue คือเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมนั่นเองเขาจะให้ไปดูอะไรบ้าง Development History Challenges Success of Entrepreneurship Community Leader in USA and Globally คือเอาทั้ง10ชาตินี่แหละนักเรียน10ชาติไปดูแล้วก็เกี่ยวกับโฟกัสกับ Trade Investment Finance Literacy Banking Microfinance แล้วก็ Organizational Development and Management Grant Writing Innovation Emerging Market Risk Analysis Strategic Business Planning Corporate Social ResponsibilityWomen and Minority Entrepreneurship ก็คือเน้นเป็นการดูเกี่ยวกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วก็ให้เท่าเทียมกันในกลุ่มชนกลุ่มน้อยแล้วก็ทางแบบเพศสภาพพวกการเป็นแบบเพศสตรีหรือว่าเพศอื่นๆนะครับมหาลัยที่จะรับผิดชอบก็คือจะเป็น University of Connecticut and the University of Texas Austin นะครับที่เท็กซัสเป็นคนช่วยเหลือในส่วนนี้ส่วนนี้เป็นการบอกรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาดูในรายละเอียดสำหรับน้องๆที่ต้องการไปโฟกัสเรื่องนี้เราจะมาคุยกันว่าจะทำยังไงแล้วก็จะตอบโจทย์ยังไงถึงจะได้รับทุนตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้จะครอบคลุมทั้งหมดเรามาดูอีกนิดนึงใน English Language Ability All Academy เราจะมาลองดูว่าเราจำเป็นไหมที่ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ขนาดไหนถึงจะสมัครทุนตัวนี้ได้เขาบอก All candidates should be proficient in English so thatThey can actively participate in the academic program. Host institutions will take into account that the level of comprehension and speaking ability of fellows may vary and will prepare lectures and discuss that meet highest academic standards while using language app-
prepared for failures where English is their second or third language ที่ผ่านมาก็คือเขาอาจจะดูคะแนนภาษาอังกฤษแต่ว่าการที่ได้คะแนนภาษาอังกฤษไม่ได้เหมือนกับการจะไปเรียนปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกนะครับเขาจะดูความสามารถทางภาษาอังกฤษในการสื่อสารแล้วก็เขาเข้าใจว่าคนที่มาทางนี้จะเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษภาษาที่2และภาษาที่3ดังนั้น host institution สถาบันที่เป็น host เองก็จะรับผิดชอบแล้วก็จะดูแลกันตรงนี้ให้เพียงพอก็คิดว่าน้องๆหลายคนคงจะสมัครได้ส่วนต่อมาเป็นอายุrequirement แล้วกันว่า candidates applying for this program ต้องมีอะไรบ้างเป็นคนอายุ28ถึง25ปีนะครับเป็นคนไทยนะครับพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ full time undergrad student from college คือเป็นเด็กนักเรียนป.ตรี full time เลยก็ได้หรือว่าเป็นเด็กในวิทยาลัยก็ได้มหาวิทยาลัยก็ได้หรือว่ามหาลัยอื่นๆก็ได้หรือว่า higher learning ที่ระดับสูงกว่ามหาวิทยาลัยก็ได้ที่อายุไม่เกิน18ถึง25เนาะ have graduated in the past 4 years ก็คือหรือว่าคนที่สำเร็จการศึกษามาแล้วแต่ไม่เกิน4ปีแล้วก็อายุต้องไม่เกิน25นะครับผมมีความสามารถในการเขียนในการอ่านเขียนแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้เนาะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนอเมริกันหรือว่าเป็น permanent resident ของประเทศสหรัฐอเมริกาเกณฑ์การคัดเลือกส่วนนี้ก็จะเป็นเกณฑ์การคัดเลือกนะครับเกณฑ์การคัดเลือกก็จะบอกว่ามีดูความสนใจความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านที่ตัวเองเลือกอย่างเช่นเลือก civic engagement ก็ต้องบอกว่าคุณเป็นอะไรทำอะไรได้บ้างหรือว่าคนที่ต้องการมาเป็น environmental issue หรือว่า social entrepreneurship and economic development ก็ต้องโชว์ตรงนั้นให้ได้นะครับแล้วก็บอกมีความ strong ด้าน leadership qualities แล้วก็มี potential ในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับด้านการเรียนเองหรือชุมชนเนาะจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ได้เกียรตินิยมขนาดนั้นก็ได้เป็นคนที่มีความ strong แล้วก็มีความ leadership ที่ดีมากๆนะก็ได้นะครับแล้วก็เขาจะดูเกี่ยวกับอะไรอะ community service คือการเป็นคนที่ทำงานเพื่อสังคมนั่นเองแล้วก็มีความเป็นทำกิจกรรมหรือว่ามีความเป็นแบบผู้แนะนำสั่งสอนหรือแนะแนวชี้ทางให้กับชุมชนนั้นได้นะครับอันนี้ที่สำคัญอีกอย่างนึง indicates a serious interest in learning aboutThe United States and Southeast Asia as a region คือเขาต้องการต้องมาบอกว่า hidden agenda ของโครงการนี้คือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับต้องการที่จะเข้ามาสู่ community คือ Southeast Asian next 10 nations including Thailand ตรงนี้ด้วยดังนั้นเขาจะเอาให้เราไปเรียนรู้ตรงนี้ในระยะเวลาที่เขากำหนดคือ 3-5 สัปดาห์แล้วแต่โปรแกรมแล้วตรงนี้มา insert ในการเป็นผู้นำชุมชนผู้นำของเด็กรุ่นใหม่ให้เขาแบบอารมณ์แบบปลูกฝังชาตินิยมของอเมริกันมาสู่คนเอเชียนั่นเองนะครับใน Southeast Asia งั้นเราต้องตอบโจทย์ว่าเราจะเอาอะไรจากเขาเพื่อมาตอบโจทย์แก้ปัญหาในสังคมไทยนั่นเองนะครับต่อมาเป็น be willing to actively participate in an intensive virtual academic program community service and study tour คือเมื่อไปแล้วอย่าเฉยชาต้องเป็นคนที่ทำให้เขารู้ว่าเอ้ยเราเป็นคน engagement นะเราเป็นคนมี energy สูงมาก energizer มากที่จะมาทำให้กิจกรรมระหว่างนั้นที่ไปเรียนรู้งานที่อเมริกาดีขึ้นนะครับหรือว่า have a commitment to return to their home country คือเขาใช้เป็นวีซ่าที่ต้องกลับมาประเทศไทยอยู่แล้วดังนั้นต้องมีจุดมุ่งหมายที่กลับมาพัฒนาสังคมไทยนะจะบอกว่าฉันจะไปเรียนแล้วก็ฉันจะไปอยู่อเมริกาอันนั้นแอบจะเก็บไปก่อนก็ได้แต่อาจจะคิดได้แต่ว่ากลับมาไทยก่อนมาช่วยพัฒนาสังคมแล้วก็นำความรู้จากอเมริกามาพัฒนาสังคมที่ไทยนะครับ have little or no prior study or travel experience in the United States อันนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับคนที่เคยเรียนจบที่ประเทศสหรัฐอเมริกามาอย่างเช่นผมเคยบอกแล้วว่าเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าผมได้รับการคัดเลือกสุดท้ายที่ผมไม่ได้ผ่านรอบอินเทอร์วิวก็เพราะว่าผมเคยเรียนปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วดังนั้นคนที่จบปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่อเมริกาก็ขอแสดงความเสียใจตรงนี้ด้วยนะครับเพราะโปรเจกต์นี้เขาต้องการที่จะให้ freshto the US จริงๆก็ใครที่ fail แล้วก็เดี๋ยวเราลองมาเตรียมตัว full buy ก็ได้เนาะสมัครปอโทปอเอกที่อเมริกาต่อไปก็ได้นะครับผมคราวนี้เรามาดูไทม์ไลน์เป็นตอนนี้แหละไทม์ไลน์คือวันที่17 October อีก10วันอาจจะเป็น deadline แล้วดังนั้น28 29 October ก็จะเป็นจะบอกแล้วอันนี้ค่อนข้างเร็วเนาะพอ28 29อีก2สัปดาห์ถัดไปก็จะบอกแล้วว่า shortlist candidate จะเป็นใครจะส่งไปให้ใครจะส่งไปให้แล้วก็จะประกาศใน Facebook นี้แล้วก็เริ่มนัดสัมภาษณ์ตอนต้นเดือนหน้านะครับแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์ก็จะบอกแล้วว่า15คนที่จะได้รับคัดเลือกแล้วก็จะประกาศใน Facebook ตัวนี้อีกเช่นกันนะครับพอเดือน3ถึงเดือนมีนาถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าก็จะเป็น Virtual Component of Spring 2022นะครับแล้วก็พอเป็น Fall 2022 or Spring 2023ก็จะเป็น In-person Component of Spring 2022 Academic Fellowship Contingent upon Health Safety and Travel Conditions ก็คือต้องดูนโยบายว่าเนี่ยช่วงนั้นเขาจะเริ่มไปแล้วช่วงเดือน Term Fall แล้วก็ Spring 2023 Fall ก็คือช่วงเดือนออกัส
ปีหน้านะครับหรือ Spring 2023ก็คือประมาณเดือนมกราปีหน้านะครับก็อากาศจะค่อนข้างหนาวถ้าเกิดแนะนำให้ไปก็ฟอลก็น่าจะดีกว่าเหมือนกับว่าอากาศเพิ่งพ้นซัมเมอร์ไปเนาะแล้วก็ค่อนข้างจะได้เย็นแล้วก็ไม่ต้องใส่เสื้อหนาวมากแบบหิมะตกแต่ไปสปริงนี่คือถ้าเกิดยิ่งไปอีสต์โคสต์เนาะฝั่งแบบนิวยอร์กบอสตันหรือว่าทางเหนือแบบชิคาโกก็จะหิมะเยอะแทบจะไม่ได้ค่อยได้เที่ยวเนาะดังนั้นถ้าเป็นไปได้ฟอลนี่น่าจะอากาศดีกว่านะครับคราวนี้เรามาดูแต่ละธีมกันเลยเนี่ยพอเราคลิกเข้ามาในธีมแรกธีมที่เป็น civic engagement เนี่ยเราจะแปะลิงก์ทุกอย่างนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe ตอนนี้ฝากกดเลยนะครับแล้วก็เราจะมีอัปเดตนิวดีๆแบบนี้แล้วก็ทริคการเตรียมตัวส่วนใครอยากจะเตรียมตัวแล้วก็ไม่รู้เตรียมตัวไงทักแอดมินเพจมาได้นะครับหรือว่าทัก LINE แอดมาได้เพื่อจะคอนซัลท์ได้นะครับจะมีอาจารย์ที่แนะนำเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสมัครคุณต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็น Civic Engagement นะครับเริ่มแอปพลิเคชันใกล้จะปิดแล้วแหละรีบสมัครเลยเขาบอกว่าจะให้คนไทย5คนจะเห็นเนาะจะมี3ทีมสรุปคือให้ทีมละ3คนก็จะมี Fill in the form แล้วก็ต้องใช้เป็น Gmail เข้าไปสมัครเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไป Next กรอกข้อมูลต่างๆเราจะมาดูคร่าวๆใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สมัครสมาชิกแล้วก็ติ๊กตามทั้งหมดที่เขาต้องการนะครับส่วนใครที่ถามว่าจบเมืองนอกมาได้ไหมที่เห็นคอนดิชันคือเราลองมาดูอีกครั้งนึงนะครับ being a Thai citizen โอเคใช่ a resident of Thai currently studying or living in Thailand บางคนบอกว่าผมเรียนอยู่ที่อังกฤษนะครับแต่ว่าตอนนี้กลับอยู่ที่ไทยแล้วจะสมัครได้ไหมก็คือก็อาจจะบอกว่าได้ครับเพราะเขาบอก currently studying orliving in Thailand เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดกลับมาอยู่ที่ไทยแล้วก็ได้นะครับแล้วก็ a full time undergraduate student from university or other institution in Thailand อันนี้ยังไงเนาะต้องติ๊กทุกอย่างเลยอะเขาบอก please check out that apply to you โอเคถ้าไหนไม่ apply ก็อาจจะเว้นไว้หรอแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะพิจารณาให้ไหมถ้าเป็นไม่ได้นักเรียนที่จบในไทยไม่มีปัญหาแน่ๆแต่นักเรียนที่ไปเรียนปอโทที่ต่างประเทศแต่เรียนปอตรีที่ไทยก็ได้นะผมว่าได้นะก็ติ๊กช่องนี้ได้นะครับอย่างผมเคยเรียนปอทปอตรีในไทยผมก็ติ๊กช่องนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ have complete an undergraduate degree within past 4 years ก็คือจบภายใน4ปีดังนั้นถ้าเกิดใครจบมาแล้วไม่เกิน4ปีก็ได้นะครับผมและอายุไม่เกิน25ด้วยนะครับที่เราก็เป็นการบอกแบบ title first name last name แล้วก็ gender ปีที่เกิดอายุ birth city นะครับผมแล้วก็เป็น country citizenship ก็คือ Thailand แล้วก็ country residency Thailand เลยจ้า medical physical consideration ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายก็บอกไป dietary personal religious consideration เช่นใครที่แบบ gluten free ซึ่งอเมริกาเขาจะค่อนข้างกังวลเรื่อง gluten free มากนะครับหรือใครที่เป็น vegetarian ก็ใส่ไม่ได้เวลาเขาไม่จัดอาหารให้เขาได้ไม่จัดให้หรือใครเป็นอิสลามก็ใส่ halalไปได้เลยนะครับผมเข้ามาต่อมาก็อันเนี้ยเป็นที่อยู่อีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อเบอร์ฉุกเฉินนะครับเป็นรายละเอียดทั่วไปปีย่อยเลยอีเมลที่ใช้ในการติดต่อปีที่จบสาขาที่จบมหาลัยที่จบปีที่จบก็ใส่ไปเลยนะครับว่าจะใส่ตามความเป็นจริงไปเลยอายุเท่านี้ถ้าเกิดทำงานแล้วก็ใส่ไปได้เพราะว่าจบมาไม่เกิน10ปีก็สมัครได้แล้วก็ทำงานที่ไหนเริ่มเมื่อไรตำแหน่งอะไรหน้าที่ responsibility คืออะไรนะครับผมมีงานกิจกรรมอะไรเนี่ยเป็นคนส่วนที่เขาเน้นเลยเขาอยากจะดูมากๆว่าคนที่ไปทำกิจกรรมทำอะไรมาบ้างเป็นเมมเบอร์หรือว่า association ของคลับอะไรบ้างนะครับใส่เข้าไปเขาต้องการดูคนที่มาช่วยสังคมเนาะมีพาสปอร์ตไหมถ้าเกิดมีพาสปอร์ตก็ใส่ถ้าเกิดยังไม่มีก็ if you currently have a passport ถ้าไม่มีก็อาจจะไม่เป็นไรก็ได้เนาะอาจจะแบงค์ไว้ก็ได้หรือขีด that's ไว้นะครับ have been to the US before ถ้าเกิดไปอย่างผมก็ใส่ว่าเคยไปแต่ก็ได้เข้ารับสัมภาษณ์แต่สุดท้ายก็คือ rejection ออกมาเพราะว่าผมเคยไปเรียนที่อเมริกามานะครับแต่ใครที่จบอเมริกามาอยากลองดูก็ได้ถ้าเกิดใครลองแล้วก็ผ่านก็ฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่ามีคนที่จบอเมริกามาแล้วผ่านหรือเปล่านะครับ If yes plan to provide purpose for traveling there regardless past travel to the US คือใครที่เคยไปเที่ยวหรือไปเรียนหรือไปทำงานที่อเมริกามาบอกหน่อยได้ไหมว่าทำอะไรมาเมื่อไหร่ยังไงนะครับผมแล้วก็ Do you have family living in the US ถ้ามีก็ใส่ไปห้ามโกหกนะเขาเช็คได้นะจริงๆถ้าโกหกอาจจะเป็น blacklist เลยได้นะแล้วก็ที่ไหนต่อมานี่ที่สำคัญเลยนะเขาบอกว่าให้ please write a short biographic paragraph that would be usedon the program website to tell others ก็คือเขาให้500คำในการบอกว่าใส่บทสรุปคร่าวๆของ500 words ของคุณลงไปเพื่อจะไปบอกอื่นที่มาร่วมโปรแกรมด้วยว่าคุณคือใครนะครับ What about your background and all interests make you competitive for Wise Silly Academic Fellowship อย่าลืมว่าอะไรที่สำคัญสำหรับการที่คุณจะที่
จะเขาจะเลือกคุณไปเป็นตัวแทนนั้นก็ต้องบอกแบ็กกราวด์ที่คุณหรือสิ่งที่คุณสนใจมาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ทางผมแล้วก็ทางทีมงานผมสามารถช่วยได้ใครสนใจและคิดหรือกลัวตัวเองยังไม่ออกนะครับทักกันเข้ามาได้นะครับจะช่วยกลัวตรงนี้ให้กับช็อตไบโอกราฟิกบทพารากราฟก็สำคัญนะครับเหมือนกับเป็น CV นั่นเองแบบอันนี้เป็นฉบับมินิออกมาเพื่อที่จะบอกว่าคุณเป็นใครนั่นเองนะครับผมต่อไปเป็น how will fellowship affect your personal and professional คือสิ่งที่จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงไปและจะผลกระทบส่งผลต่อคุณจริงๆหลังจากการที่คุณกลับจากโปรแกรมนั้นมาแล้วเป็นยังไงคุณต้องเขียนเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็น please let class specific challenges in your community country อันนี้ก็สำคัญเลยนะทุกๆอย่างเขาอยากรู้แล้วว่าเนี่ยให้เขียนเลยว่าสิ่งที่เป็นปัญหาท้าทายในคอมมูนิตี้ของคุณชุมชนคนประเทศคุณหรือว่าเป็นอาเซียนน่ะคืออะไรแล้วก็เกี่ยวกับธีมหรือสาขาที่คุณจะเลือกยังไงแล้วก็ทำไมให้บอกมานะให้ why you want to address ก็บอกว่าคุณอยากจะแก้เพราะอะไรทำไมอยากจะแก้ปัญหาตรงนั้นทั้งหมดนี้เราช่วยได้นะครับทุกอย่างเราก็จะมาดู condition ว่าเงื่อนไขที่เราเขียนไปจริงหรือเปล่าถูกหรือเปล่าแล้วก็ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะไม่โกหกเขานะแล้วก็สุดท้ายก็ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดแล้วก็กด submit application อันนี้เป็นส่วนของ civic engagement ต่อมาเหมือนกันเช่นเดิมเลยใช้ Google Form กรอกก็จะเป็นส่วนของenvironmental issues นะครับก็กรอกเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นของ social entrepreneurship and economic development ก็อย่างละ5คนนะครับผมวันนี้ตัวทุนตัวนี้เราได้ให้คำแนะนำชี้แจงอธิบายชัดเจนแล้วก็ใครสนใจที่จะเตรียมตัวก็ทักมาได้ทุกช่องทางนะครับที่ผมเพจสถาบัน Facebook ชื่อว่าภาษาอังกฤษ English หรือว่าจะทักมาที่ LINE @ก็ได้ลอง search ดูนะครับภาษาอังกฤษ English นะครับผมทัก DM direct message มาก็ได้ทุกช่องทางเลยทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ LINE @ก็จะมีแอดมินให้คำแนะนำแล้วก็นำมาสู่อาจารย์นัดหมายเพื่อช่วยกรอกเอกสารเวลา10วันแล้วใครต้องการความช่วยเหลือรีบทักกันเข้ามานะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเตรียมตัวสมัครทุนไปเรียนไปแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมาพัฒนาประเทศและสังคมต่อไปนะครับวันนี้ผมอาจารย์ต้อมสถาพันธ์อิงฟิตขอจากกันไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คอมเมนต์สาขาที่อยากจะไปด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ